สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัฒน์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ว่าวันนี้เนาะนะครับเป็นอาทิตย์ที่ต้องเรียกว่าค่อนข้างสวิงนะครับคือโดยปกติเนี่ยนะครับถ้าเรามองเซตSMA เนาะ200เนี่ยเป็นจุดแบ่งเทรนด์นะครับโดยปกตินะมันจะผ่านแล้วปุ๊บมันจะไม่ค่อยไปทันทีนะครับมันจะไปเลี่ยงๆอยู่แถวเนี้ยนะครับประมาณสัก2-3อาทิตย์นะครับแล้วค่อยวิ่งไปใหม่นะครับลองดูในกราฟวีคได้นะครับกราฟวีคก็จะเป็นเส้น50สัปดาห์นะครับถ้าย้อนไปดูอดีตนะก็จะเห็นแตะเส้น50นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็จะไม่ได้ไปเลยนะครับมันก็จะเลี้ยง3-4สัปดาห์แล้วก็วิ่งไปนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติของตลาดนะเพราะคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไปไกลเกินไปหรือเปล่านะครับทีนี้ตอนนี้มันมีปัญหาอะไรนะครับที่ทำให้ตลาดเนี่ยนะครับเขากังวลนะครับก็คือยังเป็นเรื่องเดิมๆนะนะครับก็คือเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับหลังจากประธานเฟดออกมาพูดวันก่อนว่าโอ้ยเนี่ยเศรษฐกิจเรายังดีนะนะครับเราจะสู้เรื่องของเงินเฟ้อให้เต็มที่นะครับโอเคมันก็เลยทำให้แบบตลาดค่อนข้างกังวลนะครับตลาดค่อนข้างกังวลแต่ว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมานะครับเมื่อวานก็จะมีของตัวยุโรปนะครับก็เริ่มเห็นสัญญาณดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวปัจจัยเงินเฟ้อนะครับโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานเนี่ยนะครับมันถ้าเรามองนะเป็นเดือนๆเนี่ยนะครับมันค่อนข้างไซด์เวย์นะครับเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนามาแล้วนะครับก็อยู่ในโซนนี้แหละนะครับ90ถึง110นะครับก็เป็นโซนแล้วก็หลังๆชีวิตก็เริ่มดีขึ้นนะครับก็ค่อยๆลดต่ำลงมาแล้ววันก่อนเนาะนะครับน้ำมันก็ตกลงเพราะว่าจีนนะพี่จีนก็อยากมาล็อกดาวน์กันอีกแล้วแปลว่าเรื่องของเงินเฟ้อก็จะนะเลือกเริ่มดรอปไปนะฮะแต่วันนี้ที่เอากลุ่มโรงพยาบาลมาคือเราไปมันลงนะเซตภาพรวมมันลงแต่ว่าเฮ้ยราคากราฟมันขึ้นนะครับเราก็อยากรู้แหละว่ามันมีปัญหานะครับหรือว่ามันมีอะไรดีๆหรือเปล่านะครับเนี่ย DDMS ยังทำออทำไฮอยู่เลยนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นโรงพยาบาลนะครับที่รับลูกค้าต่างชาติด้วยนะครับอันนี้จะเป็นโรงพยาบาลแต่ถ้าเรามองกลับกันนะเรามองโรงพยาบาลที่รับลูกค้าโควิดนะครับกำไรโตนะนะครับแต่ว่าในเรื่องของ QOQ นะครับอาจจะโตไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเช่นว่าตัวพอเราใส่ indicator trailing EPS ไปเนี่ยเราเห็นตัวกำไรนะครับมันชันขึ้นแหละแต่ว่ามันชันขึ้นในตาที่เริ่มน้อยลงนะครับลักษณะแบบนี้ตลาดก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับ BCH นะครับอันนี้เป็นโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะครับก็ขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเริ่มขึ้นในอัตราที่น้อยลงนะครับลักษณะแบบนี้ตลาดก็จะเริ่มมองแล้วมันถึงจุดสูงสุดหรือยังนะครับเห็นไหมเนี่ยกำไรโตนะครับ PE ก็ต่ำด้วยแต่ว่าคนไม่เล่นนะฮะก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับทีนี้มาดูกำไรนะครับว่าเป็นอะไรกันยังไงบ้างนะครับก็ขอบคุณตัว SCB นะครับที่ทำ Data มาให้นะครับโอเคก็ต้องเรียกว่าเมื่อกี้เราเห็นกำไรนะครับโตซึ่งงบที่ออกมาเนี่ยนะครับไตรมาส2ก็โตแหละนะครับ YOY โตเยอะมากเลยแต่ว่าถ้าเทียบกับไตรมาส1เนี่ยนะครับก็เริ่มดรอปลงแล้วนะครับแต่ว่าโรงพยาบาลที่ได้ประโยชน์เนาะจะเป็นโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยต่างชาตินะครับเช่น BH BDMS อะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่า PR9 นะฮะก็จะวิ่งแบบเพราะว่าชีวิตรันทดมาตั้งแต่ช่วงโควิดนะพอโควิดจบเขาก็เลยได้ประโยชน์แต่ว่าโรงพยาบาลที่เป็นลูกค้าในประเทศนะครับอย่างตัว CHG BCH นะครับซึ่งเน้นนะครับโรงพยาบาลที่เป็นโควิดนะครับก็อาจจะมีการดับลงไปนิดหน่อยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นรายได้นะรายได้ของโควิดสังเกตนะว่าQ1 Q2 เนี่ยมันเริ่มลดลงนะครับ300 300 2,000นะครับเนี่ยลงไป
45% QOQ นะฮะ BDMs นะฮะก็ลงไปเหมือนกันแต่ว่าสัดส่วนของรายได้จากผู้ป่วยโควิดนะครับ2,000 ล้านเหมือนกันนะแต่ว่าโลกธรรมดามัน18,000ไงนะครับมันก็สัดส่วนไม่เยอะมากนะแค่ประมาณสัก10%นะครับ BH นะครับก็สัดส่วนก็ไม่เยอะเหมือนกันนะครับมี CSG นี่แหละลงผู้ป่วยโควิดก็เยอะนะครับแล้วว่า Q2 เนี่ยเราจะเห็นภาพแบบคนป่วยนะครับแล้วก็นอนอยู่บ้าน4-5 วันก็ออกมาแล้วนะฮะโอเคก็เลยต้องเรียกว่าไม่ค่อยที่ส่งผลกระทบมากมายนะครับคนก็เลยไม่เข้าโรงพยาบาลดีกว่านะครับอยู่บ้านนอนกินน้ำกินท่านะครับถ้าอาการไม่หนักนะครับอาการหนักก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับโอเคแล้วก็คนที่ได้รับผลกระทบตอนโควิดเยอะๆเลยนะครับก็คือจะเป็นเนี่ย BDMS BH เนี่ยนะครับที่ผู้ป่วยต่างชาติเยอะนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับก็จะเห็นว่าวันเนี้ยนะครับกลุ่มที่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเกี่ยวนะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเช่น AOT นะครับก็เริ่มขยับนะครับ New High เรื่อยๆเป็นหุ้นที่ช่วงโควิดนะครับผมก็กะว่าจะซื้อต่ำๆนะมันไม่ค่อยลงมาให้ซื้อเลยนะประมาณนี้นะฮะ AOT มาอะไรมานะครับบาฟฮะเจอชีวิตนะฮะเจอชีวิตรันทดกับช่วงโควิดมานะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับขึ้นมาได้แล้วนะกำไรก็เริ่มดีขึ้นนะครับคือขาดทุนลดลงอ่ะแหละนะครับเดี๋ยวก็จะมีเรื่องของท่อส่งก๊าซด้วยนะครับเซนเทลเป็นไงนะครับโอเคเซนเทลก็เขาเริ่มฟื้นมาก่อนหน้าแล้วนะครับราคาก็อาจจะยังไม่ค่อยไปสักเท่าไหร่นะฮะมิ้นนี่พอกำไรครั้งแรกปุ๊บนะครับหุ้นก็ไม่ไปแล้ว นะฮะโอ้นะครับเซ็งเลยก็ต้องเรียกว่าเหมือนไตรมาสเนี่ยนะครับ1-2จะเป็นช่วงพีของยุโรปนะครับคนก็จะมาชอบเที่ยวหน้าร้อนกันนะครับหน้าหนาวก็ไม่ค่อยมาเที่ยวกันสักเท่าไหร่นะครับกับคือกลายเป็นโรงแรมที่จะไม่เหมือนเพื่อนละเพราะรายได้60%นะครับมาจากฝั่งยุโรปทั้งนั้นเลยนะครับก็เป็นบริษัทอินเตอร์อย่างแท้ทรูนะครับโอเคกลับมานะฮะกลับมาโรงพยาบาลก็คนที่มาท่องเที่ยวนะครับเข้ามานะครับก็จะเป็นเรื่องของนั้นด้วยนะครับอันนี้ผลประกอบการนะครับก็เห็นว่าตัว BDMS BH ก็ยังมีการเติบโตได้อยู่นะครับ BH นี่ลูกค้าต่างชาตินะครับแล้วก็ลูกค้าไทยก็รับนะครับ BDMS ก็ลูกค้าพวกพอร์ตประกันนะครับเขาก็จะเน้นขยายพวกเนี่ยนะครับแต่ VCH เห็นไหมครับว่าพอกำไรพิเศษออกไปนะครับถามว่าโตได้ไหมนะครับถ้าเทียบกับถ้าเราจะวัดเนี่ยเราก็ต้องดูตรงนี้นะฮะเอากำไร1,900นี่มาตั้งนะครับเทียบกับก่อนโควิดนะครับ1,200ขึ้นมา1,900ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้700นะครับขึ้นมา1,400จริง CHG นี่ถือว่ามีการเติบโตนะครับขนาดไม่มีโควิดนะครับอันนี้เป็นโควิดนะครับก็เรียกว่าช่วงหลังๆนะครับคนที่เข้าโรงพยาบาลนะครับก็จะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอาการของโรคเนี่ยก็คือมันจะเบาลงนะครับกลุ่มนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับระมัดระวังนิดหนึ่งแล้วก็เอาเพอร์ฟอร์มเนาะของ SCB ก็เป็นตัว BDMS นะครับเพราะว่ามีต่างชาติด้วยนะครับของไทยก็โตด้วยนะครับแล้ว PE นะครับเราก็ลองมาดู PE นะครับเราข้ามไปดูปี2-3เลยนะครับใคร PE ต่ำสุดนะครับก็จะเป็นเพราะว่าตรงนี้คือจะกลับมาปกติแล้วนะครับ CHG 30นะครับ RJS นี่เขาเก่งนะนะครับขยายโรงพยาบาลทำนู่นทำนี่นะครับถือว่าใช้ได้เลยตัวใหญ่ก็เป็นลูกค้าในไทยประกันสังคมนะครับโอเคเพราะนั้นโดยสรุปนะครับก็คือโรงพยาบาลเนี่ยถ้าใครเล่นนะฮะโรงพยาบาลที่รับลูกค้าโควิดมาเยอะๆนะครับเราก็ต้องระมัดระวังก็คือพยายามหาตัวที่เป็นกำไรปกติให้ได้นะครับว่า
จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็จะมีโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบนะครับจากโควิดมาอยู่แล้วเพราะว่านักคนไข้ต่างชาติหายก็จะเป็น BS BDMS ก็จะได้ประโยชน์มากกว่านะครับโอเคหลักๆก็มีจุดที่อยากชี้ให้ดูก็ประมาณนี้นะครับเลือกโรงพยาบาลดู PE ให้ดีๆนะครับว่ามันมาจากกำไรพิเศษหรือเปล่านะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ